เราจะทำการปลดประจำการน้องคนนี้กันคือทุกคนเห็นไหมว่าคือใช้นานแล้วแล้วน้องแบบค่อนข้างเยินมากๆแบบมากๆเลยแล้วก็ถึงเวลาจะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งลิงก์ที่ฟ้าสั่งไว้ใต้คลิปนะคะเพราะว่าคือร้านเนี้ยเพื่อนๆก็สั่งกันแล้วแบบเคสราคาดีมากเลยอ่ะคือราคาย่อมเยาวมากๆเราก็จะมาตกแต่งเคสไปด้วยกันเลยนะคะฟ้าสั่งสีกลมมานะคะเพราะว่าเราใช้สีดำไปแล้วนี่ดูน้องแบบสกปรกมากไอ้ที่สกปรกนี่น่าจะเป็นความผิดของฟ้าเองนะคะอุ๊ยดูดีขึ้นมาเลยแล้ว iPad เราจะดูแบบดูใหญ่ขึ้นนะทุกคนถึงเวลาจะมาค้นดูค่ะว่ามีสติ๊กเกอร์อะไรให้เราใช้ได้บ้างเพราะว่าแบบถ้าไม่ติดสติ๊กเกอร์มันดูไม่ใช่ iPad ของฟ้าเลยเอาไหนดีอ่ะเราก็จะติดแบบเป็นประมาณตรงกลางๆนะคะเหมือนเดิมอะไรอีกดีทุกคนไข่ไหมชอบกินเมนูไข่มากเลยแล้วก็เอาแบบกรุบกริบอ่ะน้องแบบน่ารักกรุบกริบมากเอาหัวใจอีกดีกว่าน้องหัวใจเอเลี่ยนน่ารักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาจดเลคเชอร์กันนะคะก็จะทำเทคโนโลยีไปด้วยคือเราห่างหายจากการทำเทคโนโลยีมาแบบค่อนข้างนานเลยนะคะฟ้ารู้สึกได้คือจริงๆแล้วอ่ะฟ้าจดโน้ตจดเลคเชอร์อยู่ตลอดเลยนะคะแค่แบบไม่ได้ถ่ายเฉยๆเลยก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาอ่านหนังสือไปพร้อมกันแล้วก็มาจดโน้ตกันวันนี้เราก็จะมาจดสรุปสังคมกันต่อนะคะอันนี้ไว้สำหรับสอบ9วิชาสามัญช่วงนี้ฟ้าก็คือจะจดแบบไม่ค่อยได้ตกแต่งอะไรมากนะคะแค่เลือกโทนสีแบบที่ชอบแล้วก็จดปกติเลยแต่ว่าโทนสีที่อินในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้แบบนี้แล้วก็จะเป็นสีฟ้าสีออกแบบเขียวๆอะไรอย่างนี้นะคะมันจะแบบมีความสีคล้ายๆโทนแบบแอเรียลThank you.
อนนี้เราก็นั่งทำมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะซึ่งเราก็จะสรุปไปแล้วบางส่วนนะคะแล้วก็ทำข้อสอบเสร็จไปแล้วเดี๋ยวนี้จะต้องขึ้นเล่มใหม่เอ้ยขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะคือเมื่อกี้ไฟดับทุกคนตอนนี้เน็ตมันก็เลยหลุดหมุนเตี้ยวๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ฟ้าก็ว่าจะพอคลิปนี้เนี่ยฟ้าก็ว่าจะพอเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะค่อยไปจดอีกเรื่องนึงแบบทีหลังนะคะแล้วก็วันนี้มีกินข้าวกับที่บ้านด้วยนะคะเราก็เลยอาจจะต้องแบบลงไปเตรียมตัวนู่นนี่นั่นก็ถือว่าเทคโนโลยีมีกันนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ดูเป็นเลคเชอร์ที่ฟ้าจดนะคะประมาณนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวแบบTake note with me study with me เนี่ยก็เม้นบอกได้เลยฟ้าจะได้ทำให้บ่อยๆเนี่ยทุกคนฟ้าชอบโทนสีนี้มากเลยอ่ะก็ช่วงนี้ก็จะจดแบบนี้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอินกับสีโทนนี้อยู่ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็บ๊ายบายค่ะใดๆก็คือแบบ proud to present case ด้วยน่ารักมากเลย